อืมเนี่ยตรงนี้ทุกคนอืมอืมเดี๋ยวอืมหางหมูกรอบครับหางหมูกรอบกูกำลังจะเอาออกแล้วได้หลุดออกหมดปากก็เดี๋ยวนั่งแพ้ไอ้แพ้เลยนี่เป็นอะไรหมอจะได้ไหมเออหางหมูกรอบครับนี่เอาถ่ายเลยนี่ถ่ายแล้ว เรียวเกินเรียวเกินกินกับน้องชายสุดหล่อนะครับวันนี้น้องบิ๊กสวัสดีครับตำซั่วเดือดๆครับทุกคนอืมอืมน่ากินไหมเดือดจวดมากจวดจ้าจวดจ้าวันนี้จะกินกับน้องชายน้องชายที่ทักกันมานานเออดีเลยครับทุกคนเดี๋ยววันนี้จะกินกับน้องชายสวัสดีครับทุกคนได้พึ่งที่ไหนอยู่มากก็บิ๊กตรงเดี๋ยวหัวก่อนเริ่มคิดตลอดเลยว่าสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินครับวันนี้มากินกับน้องชายครับน้องบิ๊กครับสามีคุณตั้มมี่นะฮะเออหลายคนบอกว่าอยากจะให้มาอยู่ในคลิปเดียวกันเพราะว่าอยากรู้ว่าหน้าเหมือนกันจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าแบบว่าเวลาไปนั่งคู่กับตั้มอ่ะคนก็จะบอกว่าเอ้ยเนี่ยเราอ่ะหน้าเหมือนบิ๊กเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าบิ๊กอ่ะกินไปกินมาเขาคิดว่าเป็นบิ๊กยินใช่ไหมเออเขาเนี่ยไปปิกกี้ตาเนี่ยเออเออกันเลยอ่ะมานั่งคู่กันเนี่ยเห็นเลยครับว่านี่ล่ะคือกันบ่เอาอีหลีเออในมือเหมือนไหมบิ๊กเหมือนไหมน่าจะเหมือนเพราะว่ามีคงมีเขาคงหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคิดในหน้าเด็กกับบี้หรอกก็นั่งดูเออก็ดูหน้าแกได้ใส่แล้วแล้วเราจะฝอยเอาโชว์ก่อนวันนี้เราจัดอะไรเออนั่นน่ะสิว่าแต่ฝอยยังไม่ได้คุยยังไม่ได้โชว์อะไรเลยวันนี้ครับทุกคนกินหางหมูกรอบครับน้องบิ๊กทำไว้ให้แล้วก็มีตำซั่วแบบแดงๆแบบนี้เลยนะฮะเออป๊าดอ่ะสรุปก็คือฝอยก่อนแนะนำเมนูมากินเลยคิกกรอบๆเลยนะปกติจะมากินแบบเป็นหมูกรอบแต่วันนี้เป็นหางหมูก็คืออุ้ยเสียงป๊าดมาเลยอู้เป็นไงได้ไหมกำลังดีอ่ะของแต่คือกรอบแถมของข่อยมันเหมือนมันโดนลมไปหน่อยต้องตัวนี้เหรออืมเนี่ยตรงนี้ทุกคนเป็นเดี๋ยวอันนี้สนั่นเวทีมากอันนี้คุณเกี่ยวกระเบื้องหรือคุณเกี่ยวหางนั่นน่ะสิก็คือว่ายำจานอุ้ยมันต้องพันนะพี่เกียร์เออเนี่ยพันแล้วนะเป็นแบบฉบับของบิ๊กเลยนะคือแบบใครพันขนมจีนนี่ก็ไม่เหมือนบิ๊กพันนะต้องพันมันต้องพันกินกับหมูกรอบด้วยบิ๊กกินคำใหญ่มากทุกคนแซลมอนเนี่ย2 3 4ชิ้นน่ะเวลาเขากินกันอ่ะป๊าขนมจีนตั้มมีชาแนลนะฮะยังไงบิ๊กป๊าขนมตั้มอร่อยขนมจีนจนว่าแดงเบิร์ดแสบๆป่ะฝีมือทัดคุณภรรยาเธอไง อร่อยเนาะยิ่งกินกับหมูกรอบเนี่ยยิ่งอร่อยมันเนี่ยยิ่งอร่อยแต่ว่าตอนนี้เราไดเอทไดเอทเท่ากับกินแต่มันกินแต่หนังกรอบแบบกรอบสนั่นตัมมี่ไม่ได้ไปไหนนะครับเตรียมทำกับข้าวอีกหนึ่งคลิปอยู่เราไม่ได้มาเคลมสามีตั้มมีอะไรอย่างใดเราอยู่ด้วยกันเราทำอะไรบอกก็มั่งไม่เยอะกินกินกินอย่างเดียวไม่กินข้าวก็กินอะไรกินกลางวันกินข้าวกลางคืนกินเหล้าอ่ะมวนพี่น้องมาหากันเป็นพี่ที่น่ารักมากนะเทคแคร์น้องดีมากไปกรุงเทพขอพูดเรื่องเนี่ยพูดไทยไม่พูดไทยพูดลาวไม่พูดลาวเดี๋ยวประต่าบ่บิดบ่อยเพิ่นฟังนะบ่คนอ้วนหวานเฮานี่จังได๋บิดมันกินเป็นกระแสไปเลยพี่น้องเพราะว่ามีบางคลิปอ่ะก็จะมีคนบอกกี้ว่าน้องกี้คือบ่เว้าลาวแน่เป็นคนอุบลคือเว้าลาวบ่เป็นบ้างสิก็จะบอกอย่างนี้นะว่าคนอุบลนะครับถ้าอยู่อุบลในอำเภอเมืองร้อยทั้งร้อย
จะพูดภาษากลางหมดทุกคนจริงๆอันนี้ผมไม่ได้บอกเฮาเว้าได้ครับพี่น้องเฮาเว้าแต่ว่าเฮาเว้าอยู่แต่เราจะสื่อสารภาษากลางกันเป็นส่วนมากคนที่โตอยู่ในเมืองนะครับใช่แล้วก็จะแบบว่าเขาเสริมว่าเวลาเว้าภาษาอีสานคือเอาไว้หยอกกันแมนเอาไว้หยอกกันโอ้ยเป็นคักเนาะแต่เป็นคักเนาะเออแต่ว่าเราจะไม่แบบว่าพูดแบบว่าอยู่ดีพูดกันแบบไอ้พูดแบบยาวๆการเราแต่ถ้าเกิดพูดยาวๆพูดเป็นทางการหรือต้องคุยสื่อสารกันให้มันรู้เรื่องเนี่ยก็คือจะพูดภาษากลางเป็นหลักแต่ว่าก็จะเป็นกลางแบบอีสานเนียงอีสานนั่นแหละแต่ว่าก็จะไม่ได้บอกอีสานตลอดนะพี่นะอุ้ยหนังอันนึงก็เลยแบบว่าอยากให้เข้าใจนะครับลังเทือกับเว้าได้ถ้าเกิดมีหมู่เว้าน้ํากันดนๆเนาะแต่ถ้าเกิดว่าให้เว้าผู้เดียวตลอดจังซี่มันก็เว้ามันบ่ทองเรื่องหน้าที่การงานด้วยการสื่อสารอะไรมันก็จะดีกว่าด้วยคนแบบแล้วยิ่งเรามาถ่ายคลิปแบบนี้นะคนภาคใต้ภาคเหนือเขาก็รู้เรื่องแล้วสิมาเว้าภาษาอีสานอย่างเดียวบ่ได้เลยแม่แต่เว้าได้เบิดครับฟังได้เบิดแต่ว่ากี่กับสิเว้าเขาจะใช้แซวกันครับใช้แซวกันขนาดไปซื้อของกับแม่คงแม่ค้าก็พูดกลางกันเนาะเป็นหลักนะทุกคนมีเยอะก็ลองมาอุบลดูจะได้รู้พี่กินยังอร่อยทั่วมีตะเลาะมากเลยมีตะเลาะกินหนังหมูนะบิ๊กบันเนาะไม่มันฉ่ำมากเลยดีเนาะมันมีเนื้ออยู่เนาะเนื้อกลางดีเนื้อมันนุ่มนะบิ๊กมันเป็นเนื้อแบบเนื้อเป็นเส้นๆน่ะไม่แห้งมันไม่แห้งอร่อยหางหมูกรอบดิบครับถามว่ามันไหมมันก็มันแหละมันขึ้นชื่อว่าหมูมันอยู่แล้วยิ่งเป็นพวกหนังพวกอะไรเนาะต่ำมาเด้อเขาบอกว่าบิ๊กกินผักมันเหมือนงัวโปรเมียนนะพี่น้องนี่ไม่ใช่ผักนะครับนี่คือหญ้าเพราะว่าบิ๊กชอบกินเลยแบบทุกวันนี้เลยไม่กล้าหยิบผักขึ้นมากินเลยแบบกลัวเขาว่าเฮ้ยจะมากินงัวกูไงเพราะว่าเวลาบิ๊กกินผักเขากินอย่างเงี้ยทุกคนพึ่งนะเป็นคนกินคำเล็กไม่เป็นนะครับคือแบบต้องกินแบบทั้งต้นบิ๊กกินไอ้นี่ใบบัวบกนะกินทั้งรากนะทุกคนแบบอร่อยเลยเหรอไม่วันนั้นกินมันจะมีความหอมเนาะของพวกรากของเขาอ่ะลองไปทำดูนะครับหางหมูกรอบในสูตรในช่องมีไหมช่องตั้งเคยทำไหมมึงก็ทำเหมือนหมูกรอบทั่วไปยังแต่เปลี่ยนมันโดนลมมากเพื่ออากาศด้วยโอเคไม่งั้นมันจะมันตีเหนื่อยวะมันตีค่ายอ่ะมันตีเต้ากรอบแต่เปลี่ยนเป็นแค่หางหมูเท่านั้นแต่วิธีการทำก็คือเหมือนทำเหมือนหมูกรอบเลยเนาะแซ่บช่วงนี้พี่มาอยู่บนอุ้ยผักหมดเลยอะตาบิ๊กแล้วพอดีตั้มกับบิ๊กก็ย้ายมาอยู่ในเมืองเนาะเพราะว่าลูกเรียนหนังสือแล้วก็เลยมาหากันบ่อยเดินทางง่ายเดินทางง่ายห่างกันประมาณ15 นาทีก็ถึงแล้วนะจากวอลินมาเมื่อกี้ก็อยู่ในตัวเมืองวอลินเดี๋ยววันหลังจะให้ตั้มกับบิ๊กไปที่บ้านบ้านวิกกี้แบบคนหน้าอยู่เป็นบ้านสวนต้องหน้าหนาวๆเนาะไปหานางอย่างบูกันอยากกินอันนั้นไหมไก่อบปีบนะเมื่อนั้นเห็นกินกันอุ้ยแบบดูจุยซี่มากเลยอ่ะน่ากินมากไม่แข็งด้วยจะบอกแบบด้านในแบบทำแบบสุกแบบทำน่ะแบ่งผักให้น้องชายก่อนเดี๋ยวไปเย็นหาคุกกี้กันเนาะไก่อบปีบแบบก็จะกินกันเล่นกินกันจริงจังเท่านั้นหมดเลยอ่ะ
หเดี๋ยวกลัวเหล็กหลุดเหล็กดัดฟันจะหลุดน่ะอยู่ด้วยกันสไตล์ผู้ชายผู้ชายครับพี่น้องก็จะคุยเมามอยไม่เก่งเหมือนอยู่เวลาจะอยู่เยตั้มเนาะอยู่เยตั้มเยตั้มก็จะหาเรื่องว่าเมามอยตลอดเวลาอยู่กับผู้ชายแบบเฮ้ยเตะบอลแบบเนี้ยชกมวยตีกันอย่างเงี้ยเราก็จะไม่มีเรื่องคุยเท่าไหร่เนาะพี่เป็นคนตื่นเต้นนะถ้าตรงนี้พูดเนี่ยมันดีหัวมันดีอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับมวยโอ้ยเพิ่นแซวกันดีดิหัวเยอะพวกหน้าที่นั่งหัวอยู่นั่นละอ่ะเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนมากินแซ่บกินนัวกินหางหมูที่น้องทำไว้เตรียมไว้ให้นะครับแล้วก็มาให้ดูว่าเนี่ยหลายคนถามหาว่าหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้เป็นพี่น้องแบบว่าสืบสายเลือดกันมานะแต่ว่าอาจจะโครงหน้าหรืออะไรแต่คล้ายๆแต่ว่าไม่จริงๆอาจจะมานั่งเทียบกันแล้วอาจจะไม่ได้เหมือนขนาดนั้นเนาะนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราบิ๊กมันหัวเราะนำอ่ะไม่รู้จะหัวเราะอะไรนะครับก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ลาเพียงเท่านี้อันนี้แม็กกี้กับบิ๊กซี่นะฮะเดี๋ยวลาไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ